สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับเรากับบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยรู้จักผมก็คือผมบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับแต่ส่วนมากผมจะพยายามพูดภาษาไทยนะครับตอนนี้ผมก็อาศัยอยู่ที่เวียดนามนะครับแต่ก็ทุกวันก็พยายามฝึกพูดภาษาไทยด้วยตัวเองด้วยการฟังเพลงดูละครไทยหรือว่าบางทีก็ฝึกคุยสื่อสารกับเพื่อนๆคนไทยนะครับถ้าสมมุติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคุณผู้ชมคือเหมือนกระทู้ที่ผมตั้งไว้ในคลิปนี้อาจจะมีบางคนก็เข้ามาดูคลิปนี้บอกว่าเห็นกระทู้น่าสนใจอยากรู้มากขึ้นว่าผมจะพูดเกี่ยวกับอะไรในกระทู้นี้ก็คือนะกระทู้วันนี้ผมจะพูดถึงว่าสาเหตุทำไมเงินบาทถึงมีค่ามากที่สุดในเอเชียหรือว่าในเอเชียนะครับทำไมเวลาที่เราไปเที่ยวในประเทศกัมพูชาหรือว่าพม่าหรือว่าประเทศลาวหรือว่าประเทศเวียดนามบางเมืองเขาก็รับเงินบาทไทยนะครับแต่การที่คนเวียดนามมาเที่ยวไทยหรือว่าคนกัมพูชาคนลาวไปเที่ยวไทยแต่ไม่สามารถที่จะใส่เงินเวียดนามไปซื้อตามตลาดได้แต่ถ้าสมมติว่าคนไทยมาเที่ยวเวียดนามก็บางร้านเขาก็ยังรับเงินไทยอยู่นะครับโดยไม่ต้องที่ไปแลกเงินบาทที่เป็นเงินเวียดนามนะครับ ขอโทษนะครับคือวันนี้ผมจะรวมทั้งหมดหลายปัจจัยนะครับคือข้อแรกผมตัดสินใจด้วยการดูจากสถิติที่ global data เขาพูดถึงนะครับคือ global data นี่เขาจะรวมเมืองที่ได้รับจำนวนนักท่องเที่ยวเยอะที่สุดในเอเชียนะครับก็ไทยจะเป็นประเทศไทยกรุงเทพจะเป็นเมืองติดอันดับ1ในเอเชียนะครับที่มีจำนวนคนนักที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า22ล้านคนนะครับอันนี้เป็นสถิติในปี2018นะครับคือจริงๆผมก็กำลังค้นหาอยู่ว่าสถิติของปี2019นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่พบเจอถ้าสมมติว่าใครเจอสถิตินี้ก็สามารถคอมเมนต์ให้ผมในลิงก์ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับนี่ก็คือ1ปัจจัยที่เราได้เห็นว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากนะครับแล้วค่าเงินไทยมันก็ทำให้ค่าเงินบาทมันทำให้เงินบาทมีค่ามากขึ้นนะครับขอโทษที่ผมพูดผิดนะครับขอโทษที่พูดภาษาไทยยังไม่ค่อยกล้องยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็สาเหตุที่สองก็คือ GDP ของประเทศไทยสูงมากด้วยสูงน่าจะแบบตอนนี้ก็เกือบที่ติดในอันดับสูงที่สุดในเอเชียนะครับ GDP ของประเทศไทยตอนนี้คืออยู่อันดับไหนนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับทุกคนถ้าในเอเชียนะครับประเทศในเอเชียประเทศอินโดนีเซียติดอันดับ16 GDP นะครับก็มันเป็นเรื่องปกตินะครับบอกว่าอินโดนีเซียเป็นเมืองใหญ่มีจำนวนผู้คนเยอะนะครับแต่เราจะลองดูว่าประเทศไทยอยู่ติดอันดับไหนในเอเชียในเอเชียนะครับในเอเชียก่อนในโลกก่อนนะครับขอโทษคือตอนนี้ประเทศไทยก็ติดอยู่25ในโลกนะครับอันนี้เป็นสถิติของปี2019นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถึงได้จะรู้แล้วว่าทำไมประเทศไทยทำไมเงินบาทไทยถึงมีค่ามากๆในประเทศเอเชียนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ GDP ต่อคนของ GDP ต่อคนรวมแบบ10ประเทศที่มีจำนวนผู้คนเยอะที่สุดในโลกนะครับตอนนี้ประเทศไทยก็ติดอยู่อันดับ
9นะครับ GDP ต่อคนก็ประมาณ7,800นะครับแล้วก็ติดอันดับ1ก็น่าจะเป็นประเทศอเมริกาอยู่แล้ว65,100 USD ต่อคนนะครับแล้วก็ติดอันดับ2จะเป็นประเทศเยอรมนีติดอันดับ3จะเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับติดอันดับ4จะเป็นประเทศรัสเซียอันดับ5เป็นเม็กซิโกอันนี้เป็น GDP ต่อคนนะครับแล้วก็ติดอันดับ6จะเป็นประเทศจีนนะครับแต่ประเทศไทยอยู่ติดอันดับ9ใน10ประเทศที่มีจำนวนผู้คนเยอะที่สุดในโลกส่วนประเทศเวียดนามตอนนี้ก็ติดอยู่อันดับ14นะครับมี GDP ต่อคนน่าจะประมาณ 2,700 ก็อันนี้เป็นสถิติที่ได้มาจาก Ninder Yuan VPC Group นะครับเดี๋ยวผมจะใส่อ้างอิงว่าผมเอาข้อมูลนี้มาจากไหนนะครับแต่อันนี้เมื่อกี้ผมว่าลิสต์มาประมาณ3สาเหตุแล้วใช่ไหมทุกคนสาเหตุแรกก็คือประเทศไทยติดอันดับ1ในเอเชียที่มีกรุงเทพติดอันดับ1ในเอเชียที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเยอะอันดับสุดในเอเชียนะครับมันก็เป็นปัจจัยทำให้เงินบาทมีค่ามากที่สุดในเอเชียละหรือว่าเวลาที่เราคนไทยเอาไปเที่ยวในเอเชียหรือว่าในเอเชียก็สามารถใส่เงินบาทไปซื้อตามตลาดได้นะครับแต่อันนี้ทุกคนก็ควรเช็คก่อนว่ามันจะมีบอกอยู่แล้วว่าตามพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะพื้นที่แบบ historical เขาน่าจะรับเงินบาทเยอะนะครับแล้วก็สาเหตุที่2ก็คือ GDP ไทยตอนนี้อยู่ติดอันดับ25ในโลกนะครับอันนี้เป็นสถิติที่ผมได้มาจากปี2019นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ GDP ต่อผู้คนต่อคนนะครับตอนนี้ไทยก็ติดอยู่อันดับแบบ9 ประเทศที่มีจำนวนผู้คนเยอะที่สุดมี GDP สูงต่อคนนะครับแล้วก็สาเหตุสุดท้ายก็คือประเทศไทยมันเป็นประเทศที่มีแบบดึงดูดนักท่องเที่ยวเยอะมากไทยเป็นประเทศที่แบบมีดึงดูดจำนวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะไงเวลาที่เขามาเที่ยวอาจจะมีหลายคนแบบยังใช้เงินบาทไม่หมดอ่ะก็คนไทยเวลาเอาไปเที่ยวไหนเอาไปเที่ยวในประเทศเอเชียก็ทำให้สามารถใส่เงินบาทได้นะครับทุกคนแล้วรวมจากหลายปัจจัยอื่นๆที่ผมขออยากได้ฟังจากคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมคิดว่าสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เงินบาทมันถึงสามารถใส่ได้ในประเทศเอเชียนะครับโดยเราไม่ต้องแลกเงินอะไรเลยเวลาที่มาเที่ยวเวียดนามบางร้านเขาก็ยังรับเงินบาทของไทยอยู่นะครับมันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากกับเวียดนามไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้รับแบบคือไม่รู้ว่าเงินดองของเวียดนามเมื่อไหร่จะแบบมีค่าดีเหมือนเงินบาทตอนนี้นะครับคือผมไม่รู้ว่าคุณเป็นคนไทยคุณรู้สึกว่าเงินบาทของคุณเป็นยังไงแต่ส่วนผมนี่เป็นคนเวียดนามผมบางทีก็รู้สึกว่าดีใจก็ยินแล้วก็อยากพัฒนาเหมือนอยากเงินดองเวียดนามมีค่าเหมือนเงินบาทไทยบ้างนะครับคือผมก็พูดหมดแล้วนะครับหวังว่าประโยคหวังว่าสถิติแล้วก็ข้อมูลที่ผมอ้างอิงให้ทุกคนที่ผมพูดถึงทั้งหมดจะมีประโยคให้คุณผู้ชมนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสำหรับใครที่เกือบจะดูคลิปผมถึงเวลานี้แล้วถ้ายังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามใน IG ที่มีชื่อว่า b.nanon นะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ